เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะโดยเฉพาะการลงพื้นที่ติดตามปัญหาของเกษตรกรในภาคอีสานของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้ทำให้เกษตรกรเห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลติดตามจากรายงานค่ะคราวนี้ต้องเห็นใจรัฐบาลวันนี้เข้ามาในทุกมิติเลยต้องมาแก้หมดเลยนะแก้สิ่งที่มันทับซ้อนกันอยู่จะทำให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเรื่องการเกษตรผมจะเอาที่โคราชเนี่ยทำอยู่แล้วแล้วดีอยู่แล้วเนี่ยนะมาเป็นต้นแบบนะกับจังหวัดอื่นๆเขาด้วยดีไหมผมเองละเข้มแข็งดีสากลก็เข้มแข็งข้าวมันยางต่างๆมันมีทางออกเดี๋ยวผมเอาไปขับเคลื่อนที่กรุงเทพนะคำสัญญาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่รับปากว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำสร้างความพอใจให้กับเกษตรกรเกือบ 3,000 คนที่มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันให้ความสำคัญกับเกษตรกรทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลุ่มยางพาราอ้อยกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงกลุ่มสหกรณ์การเกษตรและที่สำคัญคือการเน้นย้ำให้ชาวนาเน้นปลูกข้าวที่มีคุณภาพเหมาะสมกับปริมาณน้ำเพื่อให้ขายได้ราคาสูงแต่หากพื้นที่ใดปลูกข้าวไม่ได้คุณภาพก็จะมีการส่งเสริมไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าขณะที่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาข้าว GAP ตกต่ำพัฒนาระบบชลประทานควบคุมราคาปุ๋ยและขอให้นำผลผลิตข้าวไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้ราคาดีกว่าคือตอนที่เข้าไปนะคะคือเสนอนะคะเรื่องความต้องการของชาวนานะคะให้ทางท่านนายกได้รับทราบและรับฟังนะคะก็จะมีเรื่องหลักก็คือเรื่องของข้าว GAP นะคะการผลิตข้าว GAP คือเกษตรกรทำข้าว GAP แต่ขายในราคาท้องตลาดนะคะได้ราคาเท่ากันจึงอยากให้ท่านช่วยเหลือค่ะในการยกระดับคุณภาพสินค้าข้าว GAP นะคะเช่นเดียวกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ของงบประมาณจำนวน58ล้านบาทเพื่อทำแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและขอให้รัฐบาลคง4มาตรการแก้ไขปัญหามันสำปะหลังไว้เหมือนเดิมขณะเดียวกันก็เป็นว่าการลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตัวเองของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ทำให้เกษตรกรรู้สึกได้ถึงความจริงใจของรัฐบาลขอรับงบประมาณในการที่จะไปทำแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรเพิ่มเติมอีกประมาณ58ล้านนะครับในส่วนของอันนี้สำหรับพี่น้องเราชาวโคราชแต่ในส่วนเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาแล้วที่ออกมา4มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคือเรื่องการชะลอการขุดเก็บเกี่ยวโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยนะครับการเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการก็คือวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการระยะกลางก็คือเรื่องของการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยระบบน้ำหยดนะครับโดยระบบน้ำแล้วก็การสร้างมาตรฐานการแปรรูปเนี่ยนะครับในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยที่รัฐบาลเราได้เสนอให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้คงมาตรการตรงนี้เอาไว้การให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำของรัฐบาลสร้างความพอใจให้กับเกษตรกรทุกกลุ่มที่มีโอกาสได้สะท้อนปัญหาโดยตรงกับผู้นำประเทศและจุดประกายความหวังให้กับเกษตรกรว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดกลุ่มเกษตรกรเองก็จะต้องรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT